เก็บนั่นไปไหนก็ทำลายนั่นนะคะใช่ไหมไม่ทำลายค่ะเขาไม่เก็บอยู่แล้วเขาไม่เก็บอุ้ยสวยมากเลยน่ารักอ่ะอ๋อเกจิพอนี่ติดไงติดก่อนปัดแล้วพวกเธอเก็บเอาไปทำอะไรกันกินได้เหรอฝรั่งเขาก็มาถามเขานะคะอันนี้คุณลุงเขามาถามว่าพวกเธอมาจากไหนที่เราจะได้กินปูอลาสก้านะคะกับข้าวเยอะมากค่ะทุกคนผักสุดค่ะกินสวีเดนค่ะพี่มาแล้วอะธงชาติสวีเดนGood morning สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะอุ้มตะค่ะทุกคนจากธงชาติสวีเดนค่ะเรามาอยู่กันที่ประเทศสวีเดนกันนะคะคลิปนี้ค่ะทุกคนอุ้มทักทายทุกคนนะคะด้วยบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะสดชื่นบริสุทธิ์สดใสจำใสอากาศดีมากนะคะทักทายทุกคนจากเมืองก็จะเบิกนะคะประเทศสวีเดนค่ะเรามาอยู่กันที่บ้านสวนปลูกผักของเพื่อนพี่แอมนะคะเขารู้จักกันเขาก็เลยอยากจะพาเรามาชมสวนนะคะไปกันค่ะไปดูกันว่าคนที่สวีเดนเขาปลูกผักอะไรกันบ้างนะคะไปค่ะอุ้ยสวยมากเลยบ้านตรงนี้ตาดาแขกรับเชิญของเรามาอีกแล้วค่ะปีนี้เราเจอกันรอบที่3ของปีจนสวบหมดแล้วนะคะสวบหมดแล้วว่าพวกเธอช่างจะเจอกันบ่อยเกินไปแล้วนะคะน่าไปดูบ้านสวนเพื่อนไปค่ะจะทำแบบน่ารักมากจะทำแบบน่าอยู่อ่ะเนาะคืออยู่ได้เลยนะหมอยอยู่แบบนี่บ้านเพื่อนคุณเลยบ้านเพื่อนคุณบ้านเพื่อนคุณนะคะเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเพื่อนของเขานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มานะคะวันนี้ค่ะเขาให้เรามาดูเฉยๆนะคะเฮ้ยสวยมากอยู่ตรงมุมเลยค่ะได้บ้านอย่างนี้สักหลังไหมคะทุกคนค่ะอยู่ได้เลยเนาะเปิดประตูอ๋อเขากำลังปรับปรุงซ่อมแซมค่ะทุกคนจ๋าค่ะมาค่ะได้อยู่มากห้องอาบน้ำใหม่โอ้เขาซ่อมแซมอยู่นะคะทุกคนจะอึ๊บละโอเคมากเลยอ่ะท่านทำความร้อนนะคะแล้วก็มีโอเคอยู่สีนี้สวยอยู่ค่ะทุกคนก็มีที่อาบน้ำนะคะทำแต่ก่อนมีแค่ห้องน้ำแต่นี่ทำห้องอาบน้ำเพิ่มเดือนหน้าร้อนเพื่อนมานอนได้เลยห้องครัวสวยสวยนี่ไงสภาพห้องนอนห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นก็เป็นหนึ่งห้องนอนไงเป็นแบบเป็นสตูดิโอไปเลยเนาะสวยสวยสวยเขาไม่ขายเหรอคะคุณขายก็ประมาณล้านกว่าค่ะแพงกว่าบ้านในเมืองค่ะบ้านปลูกผักบ้านปลูกผักนะคะเขาจะแพงกว่าคอนโดนะคะที่อยู่ในเมืองใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันได้ทั้งที่จอดรถได้ทั้งที่ปลูกผักแล้วก็ได้บ้านด้วยนะคะทุกคนราคาถูกเท่ากับบ้านที่เราซื้อที่เซอร์เบียเลยนะแต่บ้านหลังนั้นก็คือบ้านเป็นบ้านคนอยู่เนาะที่เนี่ยก็คือจะแพงกว่าอนี่ค่ะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่นะคะเขาบอกว่าบางทีถ้าซ่อมเสร็จเขาอาจจะขายไงคะพี่แอมก็เลยแบบอยากได้อยากได้แต่ลองมาดูนะคะแต่ว่ามันก็แพงเกินนะคะทุกคนค่ะเนาะ
เปิดประตูออกไปนะคะก็จะเป็นที่ปลูกผักระเบียงสวยมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นที่ปลูกผักนะคะวิวอากาศดีมากวันนี้มาโชคดีมาสวีเดนฝนไม่ตกที่ปลูกผักค่ะนี่นะคะนี่คือที่ปลูกผักค่ะนี่ผักชีนะคะที่แบ่งคุณไปอะค่ะนี่ค่ะเม็ดมันนะคะก็สวยมากเลยนี่ผักชีลาวนะคะคุณผักชีลาวค่ะอันนี้แฟนเชลแฟนเชลหอยอันนี้เคนนะคะเคลเฮ้ยโซแมนโพดโพดอกกันนะอย่าถอดอย่าหิ่งในอินเตอร์เน็ตตัวอีสตอร์นั่นเองสวิสไซด์อีดอกแอปเปิ้ลน้อยหายากนะพันอย่างนี้ถุงขยะถุงขยะอันนี้ก็เป็นขยะเราไปกินกับอะไรพริกเกลือต้องมาแล้วบอกพริกเกลือไว้ไปเก็บเห็ดอู้ทุกคนค่ะเยอะมากแอปเปิ้ลน้อยพริกเกลือต้องมาแล้วค่ะรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็เหมือนกับแอปเปิ้ลใหญ่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีความเป็นแบบเข้มข้นกว่าอโรมากว่าเหมือนถ้าเป็นมะระก็จะเหมือนพุทราออกเปรี้ยวอมหวานอย่างนี้แหละเนาะจบข่าวไม่ช็อตเก็บมาค่ะมาดามเนื้อฝรั่งสีแดงเก็บน้ำม้วนหลายค่ะม้วนหลายช่วยกันทำมาหากินพี่กับน้องสองคนไปไหนเก็บนั่นไปไหนก็ทำลายนั่นนะคะใส่มาไม่ทำลายค่ะเขาไม่เก็บอยู่แล้วเขาไม่เก็บฝรั่งเขาไม่กินนะคะเขาปลูกแล้วเขาปลูกทำไมวะเขาปลูกเป็นไม้ประดับอืมเขาไม่กินเราเนี่ยแหละกินก็ให้กวางให้อะไรมากินใช่ให้กวางให้นู่นนี่นั่นให้น้องมงน้องแม่นอะไรมากินกับว่าไปเนาะเยอะมากเยอะมากแอปเปิ้ลน้อยจ้ะแอปเปิ้ลน้อยเยอะมากค่ะถุงขยะนะคะทุกคนค่ะไม่มีถุงใส่แล้วถุงขยะมาค่ะมาค่ะมีเด็กๆข้างหลังเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเก็บมาเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่สวีเดนนะคะทุกคนค่ะได้ใส่ถุงมาอีกสองสามหน่วยสองสามหน่วยเก็บมาค่ะมาเก็บทำไมสองสามหน่วยเก็บแล้วเก็บต้องให้ฝากเพื่อนฝากฝูงได้นะคะรับหิ้วค่ะรับหิ้วรับหิ้วรับหิ้วเก็บผักเก็บเก็บผักเก็บของฟรีมีทุกที่มีทุกทางแค่ต้องหาให้เจอของฟรีมีทุกที่ทุกทางเพราะมันหล่นมันเยอะเขาก็ไม่กินอยู่แล้วก็ต้องมาเก็บทำความสะอาดเราก็ช่วยเขาทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วเนาะเก็บผักเก็บกระเช้าดูหล่นดูหล่นเป็นต้นเลยส่วนมองสมุนราจะว่าฟันีฟลอกการสมอลแอปเลยมันยัดดีที่แกยัดติดก่อนได้เลยเปรี้ยวยังร้อนไทยร้อนเปรี้ยวค่ะทุกคนเปรี้ยวอ๋อเสียวๆมีฮอลิเปอร์นั่นซ้ำมา next time for the eat the apple โอเคจะเก็บอันไหนเก็บก็จะขาดจุ่มจุ่มกว่าสวยเลือกได้เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะอันนี้คุณลุงเขามาถามว่าพวกเธอมาจากไหนแล้วพวกเธอเก็บโอ๊ยปาดแล้วพวกเธอเก็บเอาไปทำอะไรกันกินได้เหรอฝรั่งเขาก็มาถามค่ะทุกคนฝรั่งเห็นคนไทยเก็บแอปเปิ้ลน้อยนะคะฝรั่งข้องใจฝรั่งมาถามอร่อยนะเธออร่อยนะโชคดีแล้วพวกเธอนะวิวบรรยากาศบ้านสวนที่เซอร์เบียไม่ใช่บ้านสวนที่เซอร์เบียบ้านสวนที่สวีเดนนะคะเมื่อกี้เราเดินผ่านหรือยังตรงนี้นะค่ะที่ใหม่ค่ะอีกฝั่งนึงค่ะ
อุ้ยบ้านนี้น่ารักอ่ะสวยบ้านสวยมากเลยถ้าอย่างนี้ถ้าซื้อก็เป็นล้านนะคะทุกคนเอ๊ะธงชาติประเทศอะไรคะคุณสวีเดนนั่นแหละเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งอ๋อโอเคค่ะนี่ค่ะสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ค้างค่ะเยอะมากมาสอนทุกคนทำแอปเปิ้ลที่นี่เขาจะมีต้นหนึ่งจะมีหลายพันนะหมอยอ๋อเขาทำปักกิ่งหลายกิ่งไปเลยเออหลายกิ่งไปเลยเออเออใช่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 ไปค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองกันใช่ไหมคะใช่ค่ะไกด์ค่ะคนนี้เป็นไกด์ของเรานะคะไกด์เป็นไกด์ค่ะเป็นไกด์ของเรากัดเหมือนไปกัดเหมือนหน่อยไปค่ะสวยมากไม้บ้านหลังนี้สวยมึงต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องถ่ายให้ดูโอ้ยสวยถ่ายไปกี่กิมพาดเลยถ่ายรูปแล้วไม่เกี่ยวอะไรสวยมากเลยน่ารักอ่ะน่ารักมากน่ารักโอ้ยยี่สิบยี่สิบเก้าเขาอ๋อจริงพอนี่แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดูวิวสวยๆบ้านหลังสวยๆงามๆนะคะทุกคนถ้าใครที่มีไอเดียเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะคะชั้นเดียวอย่างเงี้ยคือถ้ามาสวีเดนคุณจะมีไอเดียในการสร้างบ้านในการแต่งบ้านเยอะมากแล้วมันสวยมากทุกคนเหมือนในแคตตาล็อกนะคะเออพูดได้โชคกรามากมันเหมือนในอินเทอร์เน็ตนะทุกคนที่เราเห็นนะตามไม่ใช่อีเมลตามอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะอุ้ยทุกคนงามมากนะคะงามสวยมากๆจริงๆนะคะมันจะมีความคล้ายแบบว่าบ้านในฝันเหมือนตอนที่เราดูการ์ตูนตอนเด็กๆจำได้ไหมคะมีดอกไม้ที่สวยงามนะคะมีธรรมชาติที่สวยงามนะคะอยู่ใกล้ป่าเห็ดที่สวยงามทุกคนคะบ้านมีต้นแอปเปิ้ลเชอร์รี่คืออุ้ยมันเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนจริงๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนคะเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่ามีตังค์ซื้อไหมนะเพราะว่าที่สวีเดนนะคะบ้านอย่างเงี้ยนะคะบ้านซัมเมอร์นะหลังเล็กนะคะก็จริงแต่นะคะราคามันจะแพงกว่าอพาร์ตเมนต์นะคะหลายๆที่เลยในเมืองกอทเทเบิร์กนะคะดังนั้นก็ใครที่มีเงินเท่านั้นนะคะคือมีเงินเหลือเก็บเท่านั้นนะที่จะมาซื้อบ้านซัมเมอร์ได้ค่ะถามว่าเราอ่ะซื้อได้ไหมนะคะก็ถ้าเราไปขัดซ่วมหลายๆที่หน่อยนะคะทุกคนนะหรือว่าถ้าเรามีแบบว่ามีแฟนนะคะหรือมีสามีที่แบบพอมีกระตังหน่อยอย่างนั้นนะคะถึงจะสามารถซื้อได้นะคะเนาะหลังจากที่ขับรถเมามอยนะคะมาจนถึงเมืองนะคะตรงนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นท่าเรือนะคะทุกคนเวลาเขาขนส่งสินค้าหรือเวลาเรือพวก Royal Princess นะคะเขาเรียกอะไรบ้านเราทุกคนเหมือนพวกเรือยอทนะคะขับข้ามไปเดนมาร์กไปเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีท่าของเขานะคะด้านซ้ายมือแต่อุ้มไม่ได้พาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศนะเพราะว่าไม่รู้จะดูอะไรกับทุกคนเห็นแต่สิ่งปลูกสร้างอ่ะอุ้มเป็นคนชอบอยู่สระกราวอ่ะอุ้มเป็นคนชอบที่อยู่บ้านนอกมากกว่านะแต่มาเห็นอย่างเงี้ยก็ดีนะคะก็คือนานๆเรามาทีมันโอเคแหละแต่มันก็มันไม่ใช่สไตล์เราอ่ะทุกคนถ้ามาเห็นสิ่งปลูกสร้างเยอะๆอย่างงี้นะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวอุ้มพาทุกคนเดินไปในเมืองดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราโชคดีมากๆเลยที่เราได้มีโอกาสมาในเมืองนะคะเพราะว่าที่เมืองกอทเทเบิร์กนะคะเขามีการเฉลิมฉลองการแต่งตั้งเมืองครบ400ปีนะคะเมื่อวานนะคะก็เลยมีการแสดง 4-5 วันติดต่อกันนะคะแต่ละชนเผ่านะคะเขาพูดแบบแต่ละประเทศนะคะที่เขามาอาศัยอยู่ที่เมืองกอทเทเบิร์กเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแสดงนะคะเต้นรำสนุกสนานนะคะทุกคนคะเป็นการเหมือนแบบเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะของประเทศที่เขามานั่นเองนะคะว่าเออประเทศนี้นะการเต้นรำก็เป็นอย่างนี้นะคะมีทุกประเทศเลยนะคะที่มาอยู่ในกอทเทเบิร์กนะคะยกเว้นของประเทศไทยอุ้มหาไม่เจอก็คือไม่มีเลยนะคะปีนี้เนาะไม่ได้อาจจะ
โอกาสหน้าเนาะถ้าเป็นบ้านเราเต้นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นหมอลำซิ่งนะคะทุกคนคะเพราะว่าถ้าเป็นการแสดงอย่างอื่นน่ะน่าจะเอาฝรั่งไม่อยู่นะคะเพราะว่าขนาดนี้ฝรั่งยังไม่มีใครเต้นเลยสักคนทุกคนไม่มีใครเต้นเลยนะคะถ้าเราเอารำไทยนะคะมาแข่งผสมผสานกับเขาเนี่ยสงสัยฝรั่งได้ยินสงบนิ่งกันทั้งอำเภอได้ทั้งเมืองแน่ๆเลยอะว่าแล้วพูดถึงคนไทยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินหาซุ้มขายของนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรขายกันบ้างเนาะด้านซ้ายมือที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นคล้ายๆรูปนะคะถ้าบ้านเราก็รูปพระบรมรูปทรงม้านะคะก็คือเป็นเจ้าเมืองนะคะที่เขาก่อตั้งเมืองกอทเทนเบิร์กนั่นเองนะคะเวลาใครมาเขาก็จะต้องมาถ่ายรูปบริเวณตรงนี้นะคะเจอแล้วค่ะร้านไทยชื่อร้านอะไรก็ไม่ทราบค่ะทุกคนอุ้มก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะคือมีลูกค้าต่อคิวเยอะเชียวนะเราก็เลยแบบอ้าวจะกินดีไหมอาหารไทยอ่ะคิดไปคิดมาไม่ต้องกินหรอกอาหารไทยนะคะพี่แอมอยากกินขนมเขาเรียกว่าขนมบ้าบินค่ะทุกคนเขาก็จะขายแยกนะคะเป็นกล่องละ8นะคะประมาณ7ยูโรนะคะพี่บ้าบินเท่าไหร่คะจ้าเอา5ชิ้นก็พอมันขาดแผ่นนึงตีขาย8ชิ้นรวมกันเองเป็นเสี้ยนเนี่ยไม่มีของมาใช่มันไปมันบางเหลือเกินจ้า50จ้าคนเจอละปีเจอคนแพนิคยอมผ่านแพนิคเราอยู่ไหนคะเราอยู่ไหนคนเยอะมากค่ะทุกคนเราเจอผู้คนแล้วเรารู้สึกกลัวนะคะเราเป็นแพนิคนี่คือสภาพบ้านของเมียฝรั่งสวีเดนเก็บขยะไปค่ะข้าวเรามีอะไรบ้างนี่ก็เล็กใส่ครับเก่งเลยอันนี้ก้อยดิบแต่ว่าหลายวันแล้วต้องเป็นก้อยสุกสุกโมโมซิบายคุณน่ารักค่ะอูอลาสก้าค่ะอูอลาสก้าครั้งแรกในชีวิตที่เราจะได้กินปูอลาสก้านะคะกับข้าวเยอะมากค่ะทุกคนทุกท่านต้อนรับน้องสาวต้อนรับนะคะต้องกินอย่างนี้เซบีอันนี้ปูอลาสก้าขอบคุณพี่แอนนาจากจากเดนเอ้ยนอร์เวย์อ่ะผักของเราผักน้องอุ้มเขาเก็บมาจากเซเบียมะระยอดมะระแล้วก็ผักสดนะคะกินแบบกราวอันนี้ก็ผักของลวกไว้ในตู้นานแล้วอะไรที่อยู่อันนี้คือแกงขี้เล็กใส่ภาพยนตร์หมูใส่หมูสามชั้นค่ะนี่หมูสามชั้นส้มตำก้อยหรือลาบก้อยจริงๆเป็นก้อยดิบก้อยขมแต่ทีนี้เรากินมา2วันแล้วเราต้องคั่วเดี๋ยวบ๊ายบายบ๊ายบายอื
โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่จะเป็นมือแรกนะคะที่มือจริงๆมือที่สองนะคะเมื่อวานมาถึงดึกนะคะกว่าจะได้นอนก็ตีสามค่ะทุกคนจนวันนี้นะคะก็ไปในเมืองมากว่าจะถึงบ้านนะคะทำนู่นทำนี่สภาพก็ตามที่เห็นนะคะทุกคนจ๋าเริ่มมืดค่ำแล้วนะคะมืดค่ำแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มกับอีก15 นาทีที่สวีเดนนะคะอันนี้อุปกรณ์ในการเอ๊ะต้องตัดด้วยเหรอคะค่ะไม่งั้นรับถามไม่ได้นะคะต้องบอกว่าค่ะว่าอุ้มจะกินครั้งแรกนะไอ้ปัวอลาสก้าอะไรอย่างงี้ค่ะแบบสตรอกรามากอ๋อกระดูกมันจะนุ่มๆถ้างั้นชิมค่ะชิมมาค่ะทุกคนมาทานข้าวกับพวกเราสองพี่น้องนะคะว้าวแก้วเราต้องดูให้สูงนิดนึงเราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาขยับกล้องไปหาคุณนิดนึงสิเห็นแล้วได้แล้วนะได้แล้วค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะครั้งแรกของการกินปูอลาสก้าเคยเห็นแต่ในทีวีอันนี้มีคนเขาเอามาฝากอย่างโนเวนะคะเราเลยมีวาสนามีบุญมีบุญวาสนานะคะอุ้ยเนื้อสวยมากค่ะองค์ขอชมนะคะกินนี่งามมากโอเคค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจ้ามาจ้าก็อันนี้คือกินกับน้ำจิ้มนี้ธรรมดาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสอดกระไรแล้วแต่จะคุณจะกินเราไม่เคยกินส้มตำก็ได้ค่ะแต่ดิฉันขอกินแกงคลิกก่อนนะคะมาค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันนะคะใช้มือแล้วเด้อถุงมือไหมถุงมือไหมฮะบาเทถุงมือไม่ต้องอนามัยขนาดนั้นน้ำเผ็ดมากจริงเหรออืมฉันเห็นพวกคุณทำกับข้าวเผ็ดตลอดเราต้องหาถุงมาใส่จานมาใส่ยังไงคะถุงกระดาษที่ฉันไปค่ะดูมีสกุลนุ่นชาติมากโอเคค่ะมาค่ะทุกคนจ้าวันนี้เดินเหนื่อยมากครั้งแรกของการกินปูอลาสก้าชิมก่อนขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ค่ะขอผักค่ะอร่อยตัวเนื้อจะหวานไม่น่ามันถึงแพงไม่น่าถึงแพงเห็นในทีวีอะแพงมากเลยนะมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนปูอลาสก้านะคะเคยเห็นแต่ในทีวีที่เขาไปตกกันแล้วแบบมันแพงๆอ่ะก็คือไอ้ตัวนี้นี่เองอันนี้หนึ่งตัวบอกครึ่งตัวค่ะเฮ้เฉพาะนี่ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้มาจ้าทุกคนค่ะมาทานข้าวด้วยกันเด้อวันนี้เราเป็นคนเมืองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าป่าไปลองหาเห็ดดูนะคะถ้างั้นเราลา FC ดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิปยาวถ้างั้นนะคะพวกเราสองพี่น้องต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็การกดคอมเมนต์กำลังใจดีๆที่มีให้กับพวกเรานะคะทั้งครอบครัวของอุ้มแล้วก็ของพี่แอมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจากสวีเดนเฮ้ยเฮ้ยโดไปแล้วค่ะเฮ้ยโดเฮ้ยโดกินน้ำหอมอร่อยสองพี่น้องกับข้าวมืดมากตัวนี้ไม่มีไฟแล้วกับข้าวเยอะมากใส่สีอาหารสิค่ะ